ตูบสายดาปิดเมืองกันพรุ่งนี้ไปแสดงภาพยนตร์นู่นน่ะที่นครราชสีมาตีสี่ก็ตื่นละแล้วก็ช่างแต่งหน้ามาตีห้าเราต้องอาบน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยเตรียมกระเป๋าแต่งหน้าเสร็จก็ใส่รองเท้าวิ่งออกไปเลยต้องไปถึงนั่นประมาณ11โมงเขาจะมีทำพิธีบวงสรวงมีดารานักแสดงมาเป็นร้อยหนังจะเข้าฉายเดือนกุมภาวันนี้เขาเปิดตัวมงกุฎ Miss Universe แอนจักรพงษ์ให้สัมภาษณ์นางหัวเราะเยาะเย้ยอีกเวทีหนึ่งบอกว่านางอยู่ในจักรวาลนางไม่ค่อยรู้เรื่องของชาวบ้านสักเท่าไหร่เพชรก็คือเพชรถือหัวเราะหัวเราะแบบเอ็นจอยอร่อยมากเลยแต่วันนี้ที่สงสารที่สุดคือทหารที่หายไป30คนนะกำลังหาอยู่ทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็นำฮอเฮลิคอปเตอร์มาช่วยหาเพราะว่าเรือเนี่ยมันนานมากแล้ว35ปีแล้วมันเก่ามากแล้วอะแล้วก็พวกระบบไฟระบบเครื่องต่างๆบางคนก็ด่าพรรคการเมืองด่าฝ่ายค้านบอกว่าไม่มีการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงไปทำไมเปลืองงบประมาณเอาเงินไปซื้อของใหม่ที่มันสามารถสู้กับประเทศอื่นๆได้เวลาเกิดสงครามยังจะดีกว่าประทัดนี่น่ากลัวนะระเบิดการพิธีเปิดงานกีฬาโรงเรียนดังในจังหวัดเชียงรายนักเรียนเจ็บ8รายนะบอกว่าคนเห็นการเล่าประทัดระเบิดขึ้นเองไม่มีคนจุดแล้วก็วันนี้หมอปลายบอกว่าปี66อีกไม่กี่วันก็66แล้วนะบอกว่ายักษ์ในต่างจังหวัดจะมีการสูญเสียคนไม่แน่ใจว่าเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่าจะมีการแบบคลั่งฆ่าคนเนี่ยแล้วก็จะมีไฟไหม้มีแต่ความสูญเสียคือหมอดูแต่ละคนดูดวงเมืองอ่ะปีหน้าเขาบอกไม่ดีเขาบอกไม่ดีแต่ว่าวันนี้หนาวนะหนาวแล้วเมื่อกี้ออกจากห้องนอนมาหนาวมากหนาวมากแอนนาเสือคือเป็นห่วงมากกลัวว่าวันที่24จะไปสุวรรณภูมิ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีใครไปส่งเธอแต่วันนี้ไม่เห็นด้วยกับแอนจักรพงศ์ก็คือว่าแทนที่จะเอาแอนนาเสือมาแถลงข่าวเนาะนางไปเอาอภัสราหงสกุลกับแต่อีกคนนึงอ่ะมาแถลงข่าวแอร์อีลอนมัสก์บอกเปิดโหวตอยากให้เขาลาออกจาก CEO Twitter หรือไม่ผลโหวต 57% บอกอยากให้ลาออก ฉันว่าอีลอนมัสก์เขาเป็นคนเก่งนะถ้าสมมติว่าเขามาทำ Twitter ให้เป็นเหมือนเป็นคู่แข่งกับ TikTok มันก็พวกเราจะได้มีทางเลือกคืออันเก่านะั่นมันเชยเกินไปแล้วเพราะ TikTok Twitter มันเป็นแหล่งของพวก account หลุมไงอยากจะให้ใครขึ้นไป Twitter อันดับหนึ่งก็โยนเงินไปแสนหนึ่งไอ้พวก account หลุมเนี่ยมันก็ปั่นมันไม่น่าเชื่อถือฉันมั่นใจว่าอีลอนมัสก์เป็นคนเก่งนะอยากให้เขาแบบว่าบริหารต่อไปเออไอ้
ออาร์เจนตินาฉลองหลังทีมคว้าแชมป์บอลโลกโอ้คนออกมาเป็นล้านเลยนี่แสดงว่าบ้านเขานี่แบบว่าชอบเล่นกีฬาคนออกมาเป็นล้านเลยนะเนี่ยฉลองอ่ะคุณผู้ชมคนออกมาเป็นล้านเลยไม่ใช่เยลลี่ค่ะนี่เป็นสบู่30ก้อน 1,000 30ก้อน 1,000 ส่งฟรีเป็นโปรที่แม่มอบเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมและ FC ที่น่ารักทุกท่านสีเหลืองนี่คือสบู่ทองคำสีชมพูนี่คือสบู่เซรั่มสีเขียวคือสบู่หน้าใสคะแบบโปรนี้จะสิ้นสุด31ธันวาคมและต่อไปก็จะเป็นก้อนละ50บาทนะ30ก้อน 1,000 30ก้อน 1,000 ส่งฟรีค่ะสิ้นสุด31ธันวาคมนี้สิ้นสุด31ธันวาคมนี้สิ้นสุด31ธันวาคมนี้นะคะคุณผู้ชมก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ระบบมันจะดูดนะคะกอไก่1สบู่เซรั่มคือสบู่สีชมพูเท่ากับกี่ก้อนคุณผู้ชมก็พิมพ์นะคะในคอมเมนต์นี่แหละค่ะกอไก่2สบู่ทองคำเท่ากับกี่ก้อนก็พิมพ์ไม่ต้องเว้นวรรคนะคะไม่งั้นระบบมันไม่ดูดสอเสือ1สบู่หน้าใสเท่ากับกี่ก้อนคุณผู้ชมก็พิมพ์นะคะพอระบบมันดูดแล้วคุณผู้ชมก็โอนเงินมาด้วยโอนเงินมาโอนเงินมาโอนเงินมาถ้าทัพเรือไปบอกว่ามีคนเสียชีวิตกองทัพก็เสียชื่อเสียงเพราะเรือเนี่ยมันเป็นเรือที่แบบว่าวันพรุ่งนี้วันที่19วันเนี้ยเขาจะฉลองไงครบรอบ100ปีไงกรมหลวงชุมพรเสด็จตีไงแต่ว่าตอนนี้เขาก็แก้แบบแต่ละจังหวัดอะแค่เลี้ยงพระไม่ได้มีการจัดฉลองแค่เลี้ยงพระไม่มีการจัดฉลองอะไรนี่เดือดหมูขาหมูที่แม่ซื้อมาเมื่อวานไงซื้อมาตั้ง830พรุ่งนี้ต้องเดินทางไปโคราชก็เลยคืนนี้จะกินให้อิ่มๆพรุ่งนี้จะได้ไม่หิวไงแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ไงก็มันไม่เจอศพอ่ะมันจะไปพูดได้ยังไงมันต้องเจอศพก่อนไงพูดไปก็เท่ากับโกหกแล้วมันยังไม่เจอศพก็ต้องรอก่อนแต่หายไป31คนก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยนั่นแหละก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยนั่นแหละหาย31คนนี่ดูเด็กเขาให้มาเยอะเลยนี่ให้พี่กิ๋นหนูมาเยอะเลยให้อีมาเยอะเลยกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่กินให้มันอิ่มๆแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่น4:00-5:00ช่างมาแต่งหน้า7:00ออกจากนี่ขับไปที่นครราชสีมาทำพิธีบวงสรวงมีนักแสดงมาเป็นร้อยชีวิตชื่อหนังเรื่องตูบสายดักติดเมืองแก่แล้วก็จะเข้าฉายเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่านายทุนใหญ่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่โคราชเลยเป็นเจ้าของมีโคราชนายทุนใหญ่เลยลงทุ่มทุนสร้างเป็นร้อยล้านนายทุนใหญ่มีโคราชเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะไลฟ์สดให้ดูนะตอนไปถ่ายทำเนี่ยแต่ว่าตอนถ่ายทำจริงๆอ่ะคงได้แค่เบื้องหลังเดี๋ยวเพราะว่าหนังมันต้องเข้าโรงเดี๋ยวคนไม่ไปดูเอาแค่แบบแนะนำ
เบื้องหลังกองถ่ายก็แล้วกันตะลุยกองถ่ายอ่ะคุณแม่ไปไลฟ์สดตะลุยกองถ่ายไปเตรียมสายชาร์จมือถือไปเตรียมไอ้ power bank ไปสายชาร์จไอโฟนแล้วก็ที่แม่ไปการกัดชาติใช่ไหมก็ได้นั่นมาที่ว่าเขาให้ตุ๊กตามาเป็นทหารน่ะอุ้ยกระเจียวยาวมากเลยให้หลานไปแล้วแล้วก็หมวกที่ปนโทสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมให้หลานไปว่าหลานเป็นผู้ชายไงหลานชายแล้วก็มีแบบไซด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยาสีฟันหลอดเล็กๆอ่ะก็ให้หลานไปละก็อาจจะยาหม่องเขาให้มาก็ให้หลานไปเขาไปใช้เวลาโดนยุงกัดอะไรกินค่ะคุณผู้ชมนี่กินไส้หมูมีตรงปฏิกับตรงปฏิกับไส้หมูคุณผู้ชมหนังมันนี่ใส่นี่ลงมาเลยนี่เมื่อกี้เราแกะพริกขี้หนูเทลงไปเลยคุณผู้ชมนี่พริกน้ำส้มลาดลงไปเลย นี่แม่ปิดแอร์เลยนะไม่ได้เปิดแอร์มันหนาวไงไม่ได้เปิดแอร์ร้อนร้อนๆอร่อยมากอันนี้ให้ซาดีนออฟสุดาศักดิ์ให้ซาดีนนี่ออฟเมื่อกี้นี้วันนี้หวยลาวออกมาตอน2:30ออกอะไรรู้ป่ะออด94ที่แม่ใบหวยไว้ไงออดออก94หวยลาวออกเมื่อกี้เอง2:30แม่ใบแม่นเลยนะออดคนน่าหนาวมากแม่มีเตรียมเสื้อหนาวไปอันนี้เป็นหนังเป็ดทอดจริงๆเขาไม่ได้ให้หรอกนะขาหมูแต่เขาให้แม่เพราะว่าต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดไงแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยที่แม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะวนิดาเขาดูแม่อยู่นะเนี่ยตอนนี้เขาดูแม่อยู่เขาเอ็กซ์ตรีมแม่เขาดูแม่ตื่นเนี่ยตอนนี้เขาดูแม่อยู่เขาชอบดูแม่กินเขาเห็นแม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วกินขาหมูของเขาจะมีความสุขมากอายุ70กว่าแล้วนะแม่เจ้าของร้านเนี่ยเขาคือวันนี้แต่ตอนนี้70กว่าแล้วอร่อยมากน้ำเป็ดกับกรอบกินกับข้าวอร่อยมากมิกกี้กอล์ฟดีใจลูกรักมิกกี้กอล์ฟมิกกี้กอล์ฟบอกว่ามัวแต่ดูแลป้าเป็นมะเร็งมาเอายาเนี่ยมิกกี้กอล์ฟมาเอายาแม่ลีน่าได้เลยเพราะแม่คลินิกรักษามะเร็งไงมิกกี้กอล์ฟI
ภาพยนตร์เรื่องตุ๊ดสายดักปิดเมืองกัดเนี่ยเคยโดนนายทุนหลอกเขียนเช็คให้กระเด้งแล้วก็อันนี้เป็นนายทุนคนใหม่ลงทุนให้เป็นร้อยล้านเลยเป็นเจ้าของมีโคราชโรงงานใหญ่ที่สุดในโคราชอืมกระตุ้งอีกคนนี้มันแบบอ่ะอยู่คนเดียวระวังผีดอกนะกนกผลอีบ้าอยู่บ้านนี้มา32ปีไม่มีเผลอผีไม่มีในโลกนี้นาดามากินด้วยกันลูกรักนาดาอัสแมนมากินด้วยกันลูกรักมาตรวจสุขภาพตรวจทำไมอ่ะกูมานั่งคุยกับพวกมึงวันนั้นก็วันเสาร์ก็พาพวกเธอไปเที่ยวกาชาดไปเต้นไม่เห็นน่ะถ้าไม่แข็งแรงจะไปพาพวกแกไปเที่ยวกาชาดได้เหรออีกอาทิตย์ก่อนนู้นจะพาไปเที่ยวนู่นเลยน่ะกำแพงแสนโรงเรียนการบินกำแพงแสนน่ะเก่งขนาดไหนอ่ะคนอายุ64คนอื่นนอนติดเตียงแต่แม่เก่งเห็นป่ะพรุ่งนี้ก็ไปแสดงหนังแล้วคือวันนี้เครื่องแม่อันจักรพงษ์มากเขาไปเอาไอ้อภัสรา70กว่าเอามาแถลงข่าวขึ้นเวทีทำไมไม่เอาแอนนาเสือเพราะแอนนาเสือกำลังจะไปแม่แอนเป็นอะไรแม่แอนจักรพงษ์ทำไมไม่สนับสนุนนางงามไทยไปชื่นอภัสรา70กว่าชื่นมาทำไมแม่อันกับกระพงน่ะฉันเกลืองมากไม่ส่งเสริมนางงามไทยเลยแม่แอนมาทำไมอ่ะ70กว่าแล้วเอานาตาลีเกลโบว่ามาเอามาทำไมอ่ะฉันไม่มีเงินไปต่างประเทศไปดีแม่งหมดหลายแสนเสียดายตังอันนาเสือก็เลยนางหวั่นไงว่าวันที่24นางจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งจะไม่มีคนไปส่งนางไงนางเป็นห่วงมากแล้วมันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่รถมันติดมากแต่ว่านั่งแอร์พอร์ตลิงค์ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยนั่งแอร์พอร์ตลิงค์
ไปถึงสุวรรณภูมิเลยครึ่งชั่วโมงถึงเลยถ้าใครจะไปตกอันนาเตือนนั่งแอบปลิงไปเลยมีคนถามว่าแม่เคยกินประจำไหมไม่เคยไม่รู้จักแต่ต้องอนาเตอร์เราไม่ปังตอนที่นางไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะไปกับแม่ปุ้ยที่ว่าไปเดินแบบแล้วนางบอกแม่ปุ้ยแบบแม่ปุ้ยถ้ามีเวลาว่างหนูอยากจะไปทานข้าวกับแม่ลีน่านะเพราะแม่ลีน่ามีพระคุณทายว่าหนูจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สแล้วก็ทายถูกเลยฉันรอจนถึงบัดนี้นางยังไม่เคยโทรมาว่าจะมาขอกินข้าวกับฉันเลยน้ำกูดูไม่เอากินไม่เป็นบอกอ่ะสบู่ส่งกัมพูชาไหมมึงซื้อหมื่นก้อนกูส่งซื้อน้อยๆกูไม่ส่งเสียเวลากัมพูชามึงซื้อหมื่นก้อนไหมล่ะกูคิดก้อนละ20บาทเอาไหมโอนเงินมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้เลยคลิปคนที่ตัดเอามาลงติ๊กต็อกเป็นไวรัลทั้งนั้นเลยค่ะแม่ติ๊กต็อกค่ะคลิปที่ไปตัดอ่ะคือคลิปฉันหรือคลิปใครคลิปฉันหรือคลิปใครใส่พริกน้ำส้มมันจะได้ไม่เลี่ยนไงขาหมูถ้าเรากินกินเปล่าๆเนี่ยมันเลี่ยนมากเลยมันมันไงคุณผู้ชมอันนาเกิดจะเข้ารอบสุดคนสุดท้ายมั้ยถ้าไม่ได้เอาช่างแต่งหน้าที่เก่งๆไปช่วยแต่งนะยากต้องเอาช่างแต่งหน้าเก่งๆไปช่วยแต่งมาจากโรงแรมเลยอ่ะน้าอันนาตื่นเราต้องนิ่งๆเวลานางพูดอ่ะนางชอบอย่างเงี้ยหน้านิ่งๆแต่ตากับน้ำเสียงนางชอบพูดอย่างเงี้ยพูดแบบหน้านิ่งๆ น้ำเสียงหนักแน่นสายตามุ่งมั่นหุงข้าว3รอบรอบที่3พรุ่งนี้แม่ตื่นเช้าอ่ะ
พรุ่งนี้แม่ตื่นตั้งแต่ตั้งนาฬิกาปลุกเลยตีห้าถ้ามาแต่งงานแล้วก็เจ็ดโมงออกจากบ้านไปถึงโคราชประมาณ4 ชั่วโมงอ่ะ11 โมงทำไม่ได้บวงสรวงถ่ายทำตู้สายดาร์กปิดเมืองกันเข้าลงฉายเดือนกุมภาถ่ายทำเลยดาบคาสบูก็ซื้อไปจ้ะ30 ต้น 1,000 โตซึ่งสุด31,000 วันเอาไปหายก้อน50 บาท1,000กำไร600เข้ามาก็60%โอ้ยเผ็ดกับผักพริกอ่ะอันนี้พี่ชิโนสวนแทนมันก็เลยเผ็ดมากอร่อยมากข้าวหุงเองฉันพูดไลฟ์สดไปเป็น10 ครั้งแล้วนางคงไม่ได้ดูฉันหรอกนางยังไม่ได้ปรับปรุงเลยเวลาพูดไงนางเสือนางชอบอย่างเงี้ยต้องนั่งหน้านิ่งๆเห็นไหมแม่ไลฟ์สดหน้านิ่งๆแต่เน้นที่เสียงอ่านพัชราภรรยาชาคิดขี้เหร่มากเลยนะแต่นางรวยมากนางมีที่เฉพาะที่นางก็เป็น100 ล้านอ่ะมรดกอ่ะวันนี้เบลล่าบอกว่าโพสต์บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ไม่มีเวลาว่างให้กับคนที่รักทำให้ต้องสูญเสียคนที่รักไปเพราะห่วงงานมากเกินไป
แล้วก็วันนี้ผู้หญิงที่ตายในแทงน้ำเขาบอกตายมา6-7 เดือนแล้วนะแล้วก็เป็นพม่าด้วยผู้หญิงที่เป็นพม่าเช่าหอพักอยู่ข้างๆเขาบอกว่าพี่สาวนางหายไป7 เดือนก็แสดงว่าคงจะโดนใครฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้งที่ข้างๆเลยเพราะถ้าขนไปอาจจะไม่มีรถอาจจะลำบากเดี๋ยวใครเห็นแล้วคนที่ฆ่าก็อาจจะเป็นพวกพม่าด้วยกันและอาจจะหนีไปประเทศมันแล้วด้วยเป็นผู้หญิงพม่าแล้ววันนี้เนี่ย ที่ชูวิทย์ออกมาแฉลาออกเลยปปง.ฉันว่าพลอยมันเล็กไปบูไดมอนด์อันนี้มงกุฎต้องพลอยใหญ่ๆถึงจะสวยไงเทมปีหน้าจะเป็นสีน้ำเงินนะคุณผู้ชมเนี่ยพลอยมันเล็กไปมันเลยดูแล้วไม่สวยไม่เด่นสองร้อยล้านนะมงกุฎอันนี้เพชรแท้ไงตอนนี้ช่วงนี้พวกเศรษฐีเขาก็เดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศกันหมดเพราะว่าตอนไปช่วงใกล้ปีใหม่คนมันเยอะไงเขาก็เดินทางตอนนี้เลยมาดูเลยลูกจุ๋ยแต่ดีเจพุทธดูสิหล่อมากหล่อแบบพิมพ์เลยอ่ะดูสิหล่อมากแบบพิมพ์มาเลยอ่ะนี่กันตะถาวรลูกเขาชื่อพลาว ลูกสาวกันนี่เขารักลูกนะเขารักครอบครัวมากเดี๋ยวก่อนหนวดอ่ะช่วยไปโกนด้วยเดี๋ยวลูกเจ็บหนวดแหลมเดี๋ยวปากนี้จมูกหน่อยต้องเหมือนเราป่ะไม่คือเขาดูเป็นเด็กหน้าตาดีไง แล้วยังไงแล้วฉันน่าทำไม่ดีตรงไหนแหลมปากนี่จมูกหน่อยดีว่าเหมือนเราโอ้ขโมยหอมก่อนแม่อีเดี๋ยวก่อนหนวดอ่ะช่วยไปโกนด้วยเดี๋ยวลูกเจ็บหนวดแหลมปากนี่จมูกหน่อยดีว่าเหมือนเราเดี๋ยวปากนี้จมูกหน่อยต้องเหมือนเราอ่ะไม่คือเขาดูเป็นเด็กหน้าตาดีไงแล้วยังไงแล้วฉันน่าทำไม่ดีตรงไหนมาแล้วมาน้องนะไอ้ลูกชายที่มันเลี้ยงดูกล่อมเคียงอกมาตลอดเคียงบ่าเคียงไหล
บอยประกาศสิบออกเงินทำสตูดิโอให้เอาไว้ไลฟ์สดเหมือนช่องทีวีมีฉากหลังมีเคาน์เตอร์อย่างดีเอาไหมครับเจ๊ตักบาตรจะถามพระทำมาเลยมึงมาวัดพื้นที่เลยแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ฉันไปแสดงหนังมาวันที่21 23ก็ไม่ได้เขาจ้างไปออกทีวีขายน้ำพริกงานชุมทียูไอบอกตุ้ยบอกว่าแม่ทานข้าวเสร็จไหมยังต้องให้มันย่อยก่อนแล้วค่อยกินน้ำน้ำมันมีแล้วเตรียมอยู่ที่ห้องนอนน้ำส้มคั้นวู้นี่มาดูเด็กจี้ทุเรียนใส่แล้วมันจะเจ็บไหมอ่ะเวลาจี้นี่มันไปโดนเนื้อนี่ดูเด็กคุณผู้ชมจี้ทุเรียนจี้ทองคำทุเรียนอยากรู้ว่าเวลาใส่แล้วมันมาโดนหน้าอกเรามันจะเจ็บหรือเปล่าวะเนาะมันน่าจะเจ็บนะกระทรวงยุติธรรมไอ้สำนักงานยุติธรรมศาลน่ะสั่งให้งดเลื่อนเลิงแล้วก็ให้จัดงานถวายพระพรแทนมงกุฎมียูนิเวอร์สวยไหมไม่สวยค่ะทันตาบอกว่าแม่ไปส่งอนาเสือไหมวันนี้ไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะช่างแต่งหน้ากลับไปแล้วไม่มีคนแต่งหน้าให้ไปจ้างคนอื่นมันจะเอาตั้ง 5,000 หน้าผมเสียดายตังค์ช่างแต่งหน้าแม่แต่งให้แม่ได้แค่วันที่22กลับไปบ้านนอกก็จะกลับมาวันที่4มกราคมมันอยู่เชียงรายมันไปทั้งเชียงรายเชียงใหม่ไม่มีคนแต่งหน้าให้แล้วไปจ้างคนมาแต่งมันเอา 5,000 เสียดายตังค์ไงพลอยบอกว่าแม่คะอวยพรให้พลอยสอบครูผ่านได้บรรจุด้วยค่ะแม่พลอยจะไปสอบวันจันทร์หน้าอ๋อก็ขอให้พลอยได้เป็นครูสงใจนึกนะแม่พิมพ์ของชาติสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมีความสุขความเจริญคนเราพอสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเวลาไปสอบสมองมันโปร่งมันก็ทำได้นะบ้านขนมหวานบอกทำไมแอมนาทีวีปูไม่เอาเวทีเอ็มยูคะแม่เอ้ามันต้องบอกมันต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนยกเลิกไงเพราะว่ามันจะมันซื้อมันจะเป็นพีดีอะไรนั่นน่ะจังหวัดหนึ่งอ่ะจังหวัดอะไรแม่จำไม่ได้มันกลัวไงเดี๋ยวมันจะโดนยกเลิกเพราะเขาออกมาประกาศแล้วไงว่าถ้าใครที่เป็นพีดีของมันเนี่ยไปทำให้เวทีอื่นไปซื้อลิขสิทธิ์เวทีอื่นมันจะยกเลิกอันนามันก็กลัวพัชราบอกแม่จ้างหนูกับเจสุไหมจ้างมาทำอะไรอ่ะจ้างมาทำอะไร
จ้างแกสองคนมาทำอะไรที่คาดผมอันใหญ่มุกบอกว่าที่คาดผมอันใหญ่แม่ซื้อที่ไหนมุกอยากได้หรอมุกอยากได้ซื้อในช้อปปี้ไงทักไลน์มาเดี๋ยวส่งให้ดูตอนนี้แม่จ้างเขาทำสีน้ำเงินเพราะว่าเวลาที่หงทองเขาจ้างแม่ไปไลฟ์สดอ่ะแล้วแม่ไปใส่สีแดงอ่ะมันเป็นสีของคู่แข่งไงแผงคู่แข่งแม่ก็เลยสั่งเขาทำสีน้ำเงินอันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นก็เสร็จแล้วถ้ามุกอยากได้ทักไลน์มาแล้วเดี๋ยวแม่ส่งที่อยู่คนที่ทำมาให้แต่ว่าอันสีแดงนั้นแม่สั่งจากช้อปปี้และอันนึงที่เป็นกำมะหยี่ FC เราให้ FC เขาดูเขาบอกว่าเขาเปิดร้านในนั้นน่ะให้เช่าชุดเขามาเยี่ยมแม่พร้อมกับช่างแต่งหน้าคนเก่าไงและแม่บอกว่าแม่อยากได้โบใหญ่ๆแล้วนางก็ไปทำมาให้แล้วแม่จะให้ตังค์นางบอกไม่เอานางให้แม่ฟรีเลยแต่อันสีแดงนั้นแพงนะที่แม่สั่งจากช้อปปี้อ่ะ445บาทแม่สั่งไม่เป็นหรอกไม่ให้ลุงพลโพทะเลบางปูสั่งให้เพราะแม่โง่ไงสั่งไม่เป็นแต่วันนี้ที่สีน้ำเงินน่ะแม่หาใน Google แล้วก็เจอแล้วโทรไปแล้วก็ทักไลน์มาเจ้านี้เขาตัดเย็บเองเลยเขาทำให้แบบพวกโชว์รูมต่างๆไงเวลาคนเดี๋ยวนี้ซื้อรถป้ายแดงอ่ะเขาก็จะต้องเอาโบไปผูกแล้วถ่ายรูปไปโชว์ไงนี่ไงใช้สบู่นี้ไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยนี่ไงใช้สบู่นี้อย่างเดียวเลยนี่แหละสบู่เนี่ยที่แม่ใช้ล้างหน้ามา19ปีอ่ะใช้ล้างหน้ามา19ปีนะจ๊ะตอนนี้มี3สีมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอันนี้เซรั่มอันนี้ทองคำอันนั้นหน้าใส30ก้อน 1,000 ส่งฟรี30ก้อน 1,000 ส่งฟรี30ก้อน 1,000 ส่งฟรีโปรสิ้นสุด31ธันวาคมนะต่อไปก็ต้องขาย20ก้อน 1,000 นะคะอ่ะพิมพ์มาในคอมเมนต์ระบบมันจะได้ดูดกอไก่1สบู่เซรั่มก็คือสีชมพูเท่ากับกี่ก้อนก็ไม่ต้องเว้นวรรคนะคะกอไก่2สบู่ทองคำเท่ากับกี่ก้อนไม่ต้องเว้นวรรคนะคะสอเสือ1สบู่หน้าใสก็คือสีเขียวเท่ากับกี่ก้อนพอระบบมันดูดคุณผู้ชมก็โอนเงินมาพอระบบดูดโอนเงินมานี่ค่ะใช้สบู่นี้มาเนี่ย19ปีละมันเป็นสบู่กิสลีน คนอายุ64นะส่วนหน้าเป็นฝ้าดำไงของแม่ไม่มีฝ้าเลยเห็นนะปะแม่ไม่มีฝ้าเลยพรุ่งนี้เป็นเล่นหนังไงตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดที่นครราชสีมาแม่ไปเล่นเข้าโรงฉายเดือนกุมภาพันธ์นี่ไงวันที่24ธันวาคมนี้17นอย่าลืมไปส่งแอนนาเสือความมง3ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะบอกเสือจะไปขย่ำมงยิงปืนเนี่ยที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้95คะแนนแล้วก็มาบิงโกอ่ะสุดท้ายเลยอ่ะคือ B5 ที่แม่ได้ทอง2สลึงเนี่ยฉันเชื่อนะว่ามันน่าจะออกอีกนะพรุ่งนี้หงทองขายละ12นาฬิกา12นาทีใครอยากซื้อก็รีบซื้อเปิดขายวันแรกจะมีเลขชุดเยอะเลยสวยๆเลขชุดสวยๆทั้งนั้นเลย
ข้าไปซื้อที่หงทองเลยโทรไปเลยเนี่ยโทรไปตอนนี้ก็ได้จะได้รีบสมัครสมาชิกก่อน022465ตัวจะได้สมัครสมาชิกก่อนไงแล้วพอพรุ่งนี้พอเขาเปิดขายก็เข้าไปจิ้มเลยจะได้จิ้มทันต้องเร็วแป๊บเดียวคนแย่งไปหมดแล้วตอนนี้แบบหงทองเขาขายดีมากขายดีมากตอนนี้หงทองอ่ะจะมาเป็นอันดับหนึ่งละอันนี้สบู่เซรั่มอันนี้ยังเป็น20ก้อนนะ 1,000 แต่ว่าไม่ให้30ก้อนไม่ให้30ก้อนเลยโปรพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมนะแคปหน้าจอ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 โทร0816304622หรือ line at lina.gang ธนาคารกสิกรไทยนะคะชื่อบัญชีลีนาชังชันจาหมายเลขบัญชี00510082802อันนี้ลาย QR code นะคะลดสิวฟ้ากะจุดด่างดำทำให้ใบหน้าเนียนใสกระจ่างใสใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวล้างช็อกโกแลตกินเต่าหายหมดล้างส้นตีนส้นตีนก็หายเหม็นล้างจิมมี่จิมมี่ก็หอมผัวเลียทั้งคืนล้างตูดตูดก็เด้งผัวเยเอามันล้างโคยโคยก็เรืองแสงล้างตัวตัวก็หอมเดินผ่านผู้ชายโคยแข็งใช้ได้ตั้งแต่หน้าจนตีนค่ะล้างหน้าก็หน้าใสลดสิวฟ้ากะจุดดำๆค่ะมี3สีนะคะคะสีได้30ก้อน 1,000 30ก้อน 1,000 30ก้อน 1,000 ส่งฟรี30ก้อน 1,000 เรามีโปรให้คุณผู้ชมถึงสิ้นสุดแค่31ธันวาคมนะคะคุณผู้ชมซื้อไปขายเนี่ย 1,000 อ่ะไปขายก้อนละ50บาทกำไรละ600ลงทุน 1,000 ได้กำไร600บาทลงทุน 1,000 ได้กำไร600บาทนะคะลงทุน 1,000 ได้กำไร600บาทค่ะจริงธัญรัตน์ล้างโคยโคยจะเรืองแสงบางคนบอกพูดเกินไปอันนี้จริงเพราะอะไรอ่ะมันเยี่ยวทั้งวันหมักหมมสกปรกเหม็นจะตายพอมันมาล้างด้วยสบู่เนี่ยถู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 สักสิบรอบโอ้โหคุยเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูเลย คุยเป็นสีชมพูมันก็เลยเรืองแสงไงจากที่มันดำดำมีแต่ขี้ไข่เนี่ยแล้วเหม็นเวลาให้เราอมให้เราเลียจะอ้วกแตกแล้วผู้ชายเหี้ยบางคนนะยัดใส่ปากเราอ่ะแล้วก็แบบมากระเด้าในปากเราอ่ะมันมาทิ่มลูกกระเดือกเราจะอ้วกแตกเหม็นก็เหม็นที่มีผู้หญิงก็เหมือนกันล้างแล้วจะมีกลิ่นหอมผู้ชายจะมาเลียใช่ไหมกลิ่นปลาเค็มอีเหม็นจะอ้วกแตกโคยเหี่ยวไม่มีอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็แบบบางทีกอดกันไปดมจักรแล้วอุ้ยเหม็นเต่าหมดอารมณ์เหี่ยวหมดใช้สบู่นี่ถูเลยกลิ่นเต่าหายหมดบางคนขึ้นมานอนส้นตีนเหม็นชิบหายเหม็นตีนเอาสบู่ถูเลยฉันเนี่ยขี้ฉันก็เอาสบู่เนี่ยล้างตูดฉันเกี่ยวเมื่อกี้ฉันลงมาฉันก็เอาสบู่เนี่ยล้างจิมิคุ้มก้อนหนึ่งใช้หมดเลยทั้งล้างจิมิล้างตูดล้างหน้าล้างจักรแลล้างตัวล้างส้นตีนบ้านขนมหวานบอกว่าผัวไม่เลียมา2ปีก็ใช่ไงก็มึงสกปรกไงมึงสกปรกไงจิมิมึงเหม็นไงเหม็นปลาเค็มไงใครจะเลียล่ะเรียนแล้วจะอ้วกแตกเผลอๆไปแดกไอ้นั่นอีกอ่ะชะอมแดกสตออีกโอ้โหพอไปเรียนมีแต่กลิ่นสตอกลิ่นชะอมกลิ่นผักกระเฉดอย่างเงี้ยมึงรีบเอาสบู่นี้ล้างเลยล้างแล้วที่มีมึงจะเป็นสีชมพูหอมผัวมึงจะได้มาเรียนมึงเขาบอกว่าพูดเกินไปพูดความจริงหมอทำไมแม่แน่ใสก็ใช้สบู่นี้ล้างหน้าเมื่อกี้ปิดคลินิกอะไรขึ้นไปแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำไม่สะอาดแล้วนอนเล่นบนเตียงว่าจะนอนเลยมันนอนไม่หลับไงเพราะพรุ่งนี้แม่ต้องตื่นเช้าไงตื่นตีสี่นอนไม่หลับก็เลยลงมาคุยกับพวกแกมากินข้าวอันนี้ไปให้เขานะเป็นของขวัญปีใหม่นะคนได้ก็ดีใจเห็นไหมซื้อเป็นกระเช้าผลไม้อ่ะเอาไปเขาแดกไม่ทันเน่าหมดซื้อเป็นกระเช้าของขวัญบางอย่างแล้วก็ไม่ชอบแดกบางอย่างก็ใกล้หมดอายุซื้อเป็นสบู่เนี่ยไปให้เขาเป็นของขวัญนะดีที่สุดเก็บได้3ปีสบู่นี่เก็บได้3ปีนะคะคุณผู้ชมเก็บได้3ปี
เราสวยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหอกกล่องของขวัญอะไรให้เปลืองถือไปให้เขาแบบนี้เลยคนที่ได้รับก็ดีใจกันหมดเลยก็คุณวีอ่ะหงทองอ่ะฉันให้เขาไป200ก้อนเนี่ยสีทองคำ100ก้อนแล้วก็เซรั่มสีชมพู100ก้อนคุณวีไปตั้งไว้ในห้องรับแขกที่หงทองแล้วบอกแม่มันหอมหนูชอบมากเลยตั้งไว้แล้วก็หอมไปทั้งออฟฟิศเลยคุณวีมีพนักงานทั้งหมด70คนนะฉันบอกคุณวีบอกว่าให้แก่พนักงานเป็นของขวัญปีใหม่จากแม่ลีน่าก็คือสีทอง1ก้อนสีชมพู1ก้อนให้เด็กๆทุกคนในออฟฟิศ140ก้อนแล้ว60ก้อนก็ให้คุณวีกับพี่เบียร์หัวหน้าฝ่ายการตลาดไปแบ่งกันแล้วก็คุณวีจะเอาไปทำกิจกรรมอะไรก็ของบริษัทก็ไปทำเพราะว่าแม่ต้องไปไลฟ์สดที่หงทองบ่อยๆน้องๆเขาจะได้รักแม่ไงว่าแม่มีน้ำใจปีใหม่ให้ของขวัญเขาไงแม่ก็ให้เต๋าทีวีภูไป200ก้อนสีทอง1ก้อน100ก้อนสีชมพู100ก้อนเพราะเต๋าเขารักแม่เขาเป็นลูกบุญธรรมของแม่น้าน้าของเต๋าว่าเป็นพยาบาลเขาชอบใช้สบู่ของแม่เขาชอบมากเลยเผื่อเต๋าไปเที่ยวบ้านปีใหม่อะไรจะได้ไปให้ญาติพี่น้องเขาเต๋าก็ไปไลฟ์ไปจัดรายการหลายช่องก็จะได้ไปแจกบริวารเขาแล้วให้ลุงพลไป200ก้อนสีทอง100ก้อนสีชมพู100ก้อนลุงพลโพทะเลบางปูแล้วก็ให้คนที่ข้างล่างที่ร้านติดกันเอาจดหมายมาให้บ่อยเลยให้เขาไป100ก้อนสีทองให้เขาไปแบ่งกันปีใหม่ให้ไป ให้เจ๊ติ๋มทีวีปูไป200ก้อนเขาไลฟ์สดให้ดูเลยเขาถ่ายวิดีโอให้ดูเลยให้พนักงานในทีวีภูทั้งหมดเป็นของขวัญปีใหม่เลขาพี่ติ๋มเขาถ่ายวิดีโอให้ดูเลยแล้วก็ไปมอบให้กับลูกชายเจ๊ติ๋มทีวีภูเขาดีใจใหญ่เพราะว่าสบู่มันสวยไงคนได้รับแล้วมันหอมคนได้รับก็ดีใจเอาไปตั้งโชว์ยังสวยแล้วมันหอมไงแม้ให้ใครก็มีแต่คนดีใจ30ก้อน 1,000 ส่งฟรีโปรแค่สิ้นสุด31ธันวานะถ้าหากว่าต่ำกว่า30ก้อนค่าส่ง100นึงสั่งกี่ก้อนก็ค่าส่ง100นึงก้อนละ50บาทค่าส่ง100นึงก้อนละ50บาทสามก้อนละ150ค่าส่ง100นึง250ก็โอนเงินมาเลยส่งไลน์มาเลย30ก้อน 1,000 อันนี้แคปหน้าจอ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 เลยจ้ะแคปหน้าจอถ้าไม่สั่งในคอมเมนต์มันระบบมันกระโดดนะแคปเลยจ้ะ